บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับวิทยุเสียงสันติครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับนะฮะวันนี้มาคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับการขอให้พิจารณาคดีอาญาใหม่นะครับการขอให้พิจารณาคดีอาญาใหม่เราเคยดูข่าวใช่ไหมล่ะว่าศาลตัดสินแล้วนะครับแล้วก็ผลปรากฏว่ามันไปเจอเขาเรียกอะไรไปเจอพยานหลักฐานใหม่นะครับแล้วก็เอาพยานหลักฐานเนี่ยไม่เคยแสดงในคดีเดิมมาก่อนแต่ถ้าสมมติเอาพยานหลักฐานใหม่เนี่ยมาแสดงในคดีที่กำลังจะขอพิจารณาคดีใหม่เนี่ยจะทำให้จำเลยเนี่ยพ้นข้อกล่าวหาพ้นมลทินก่อนหน้านี้มันเคยมีข่าวใช่ไหมล่ะที่เกี่ยวกับรถชนเนี่ยนะครับแล้วก็เอาพยานบุคคลเข้ามาใหม่นะครับท้ายที่สุดนะครับ ก็ไม่ใหม่นะครับก็เป็นพยานหลักฐานที่มีพิรุธก็ถือว่าจำเลยก็ได้รับโทษไปนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใหม่แล้วพิสูจน์ได้ว่าจำเลยเนี่ยนะครับไม่ได้กระทำความผิดอะไรอย่างเงี้ยศาลก็ต้องรับไว้เป็นคดีพิจารณาใหม่แล้วก็พิพากษาไปตามพยานหลักฐานนะครับก็ว่ากันไปถ้าฟังแล้วจำเลยไม่ได้กระทำความผิดจากประจักษ์พยานอันใหม่ๆเนี่ยนะครับอันใหม่ล่าสุดเนี่ยก็ต้องยกฟ้องนะครับแต่ถ้าสมมติเอาพยานมาใหม่แต่ว่ารูปคดีมันก็เป็นเหมือนเดิมจำเลยก็รับโทษไปตามเหมือนเดิมนะครับอันนี้มาดูนะครับว่าบุคคลที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องที่จะขอพิจารณาคดีใหม่เนี่ยนะครับคดีอาญานั้นเน้นคดีอาญานะมีใครบ้างนะครับก็คือ1บุคคลผู้ต้องโทษนะครับก็คือตัวจำเลยเนี่ยนะครับบุคคลผู้ต้องรับโทษทางอาญาโดยคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับก็คือคนที่ติดคุกไปแล้วนะครับหรือจำเลยหรือนักโทษอะไรก็ตามก็ถ้าดูแล้วว่ามีแนวทางที่ตัวเองจะพิจารณาคดีใหม่แล้วตัวเองจะรอดเนี่ยก็ไปยื่นคำร้องกับศาลได้นะครับหรือว่าผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับหรือผู้อนุบาลในกรณีที่บุคคลผู้ต้องรับโทษนั้นๆเนี่ยนะครับเป็นผู้เยาว์หรือไร้ความสามารถนะครับอย่างเช่นเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตอะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่าไปหรือเป็นผู้เยาว์ก็บอกแล้วก็พ่อแม่ทำแทนผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยทำแทนได้นะครับผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนะครับในกรณีที่นิติบุคคลนั้นเนี่ยนะครับรับโทษทางอาญานะครับก็คือพูดง่ายว่าคนที่ทำผิดเนี่ยเป็นบริษัทคนที่ติดแทนเนี่ยไม่ใช่บริษัทก็เป็นตัวผู้จัดการนะครับแต่เนี้ยถ้าสมมติว่าเป็นผู้จัดการคนอื่นหรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทนั้นๆเนี่ยนะครับถ้าดูแล้วมีพยานหลักฐานใหม่จะนำมาสู่การพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของบริษัทนั้นก็ถือว่าไปยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ได้นะครับใครอีก4นะครับผู้บุพการีก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับแล้วก็ผู้สืบสันดานก็คือลูกหลานเหลนโหลนอะไรเงี้ยนะครับหรือสามีภรรยานะครับของบุคคลผู้ต้องรับโทษอาญานะครับอันนี้ก็อย่างที่ทราบก็คือพ่อแม่นะครับอย่างเงี้ยได้นะครับปู่ย่าตายายมาร้องมายื่นคำร้องใหม่ได้นะครับแล้วก็พนักงานอัยการนะครับในกรณีที่ไม่ใช่พนักงานอัยการในคดีเดิมนะครับก็สามารถที่จะถ้าดูแล้วมันมีพยานหลักฐานใหม่ที่จะมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของจำเลยนะครับก็สามารถมายื่นคำร้องกับศาลได้เพื่อขอพิจารณาคดีใหม่นะครับทีนี้มันมีหลักเกณฑ์นิดนึงนะครับตามพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่นะครับพ.ศ.2526นะครับเขาบอกว่าจะยื่นคำร้องนะครับเพื่อพิจารณาคดีใหม่เนี่ยนะครับจะต้องปรากฏว่านะครับพยานเนี่ยนะครับที่เอามาเป็นพยานในคดีเก่านะครับพยานบุคคลนะที่เอามาเป็นพยานในคดีเก่าได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดในภายหลังว่าคำเบิกความของพยานคนนั้นเนี่ยเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริงนะครับอันนี้น่าสนใจนะอย่างเช่นบอกว่าเห็นคนเนี้ยยิงนะครับแต่เผอิญนะครับเห็นคนเนี้ยยิงก็ติดคุกไปข้อหาฆ่าคนตายแต่เผอิญมันมีคำพิพากษาในคดีหลังว่าไอพยานคนเนี้ยมันโกหกมันเป็นพยานเท็จก็เท่ากับว่าเห็นไหมเอาคำเบิกความของพยานในคดีใหม่เนี่ยย้อนกลับไปเป็นคุณกับคดีเก่าได้ก็แสดงว่าเห็นนะพยานเบิกความเท็จก็ต้องไปปล่อยตัวในคนนั้นไปปล่อยตัวจำเลยในคดีเก่านะครับอันนี้คร่าวๆประมาณนี้นะครับหรือมีพยานหลักฐานใหม่อันชัด
จ้งและสำคัญแก่คดีซึ่งถ้าได้นำมาสืบในคดีใหม่เนี้ยจะแสดงว่าบุคคลที่ต้องโทษในคดีเก่าเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์หรือเป็นผู้ที่ไม่ได้กระทำความผิดสมมติตอนแรกไปบอกพยานไปเป็นคำพยานว่าเห็นเลยคนนี้ยิงแต่เผอิญไปค้นหาพยานหลักฐานก็คือกล้องวงจรปิดบอกว่าไอ้คนที่บอกถูกกล่าวหาว่ายิงเนี่ยเขาวิ่งออกไปจากตรงจุดนั้นตั้งนานแล้วแต่ไอ้คนยิงเนี่ยเป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่ใช่คนนั้นผมปรากฏว่าไปมีกล้องอยู่อีกที่นึงว่าตอนที่เขาเกิดเหตุกันเนี่ยไอ้คนที่รับผิดไปเนี่ยนะครับไปอยู่ในห้างสรรพสินค้าอื่นๆแล้วไอ้อย่างเงี้ยถ้าไปได้กล้องวงจรปิดนี้มาเนี่ยนะครับก็ถือว่าต้องเอามาพิสูจน์ความผิดเอามาขอพิจารณาคดีใหม่ได้แล้วก็พิสูจน์กันไปตามพยานหลักฐานแล้วก็ถ้ามันได้เหตุตรงนั้นว่าตอนที่เขายิงกันเนี่ยไอ้คนนี้ไปอยู่นะไปยืนอยู่หน้าห้างตรงนั้นแล้วนะไม่เกี่ยวนะก็ต้องยกฟ้องนะครับแต่โดยส่วนมากเนี่ยผมก็ยังไม่เจอนะแบบนี้แต่กฎหมายเขาก็โอเคก็ระบุมานะครับตามกฎหมายมาเพื่อเขาเรียกอะไรให้สิทธิ์กับผู้ที่คิดว่าเอ้ยตัวเองเนี่ยน่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการพิจารณาคดีนะครับถ้าได้มีพยานหลักฐานใหม่ๆเพื่อจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองเนี่ยศาลก็กฎหมายก็ไม่ตัดสิทธิ์นะครับอ่ะวันนี้ก็นะครับวันนี้ก็หมดเวลานะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์